สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแกมจะมาทำวิดีโอติวทอเรียลลุคนี้ค่ะเป็นลุคที่แกมยังไม่ได้คิดชื่อเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นลุคที่แกมแต่งบ่อยมากนะคะวันนี้แกมก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการแต่งลุคนี้กับเพื่อนๆกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ NYX Total Control Foundation นะคะเป็นรองพื้นที่ดูเป็นเนื้อแมตต์มากแล้วก็สามารถให้เนื้อที่แบบดู full coverage นะคะก็ความปกปิดก็ปกปิดได้ดีนะคะตัวนี้เนี่ยแกมแนะนำให้ใช้แปรงแล้วก็ลงมอยส์เจอไรเซอร์ก่อนนะคะไม่งั้นเขาจะไปจับกับรอยแห้งทำให้หน้าดูไม่สวยเลยนะคะแล้วก็ลุคนี้เนี่ยแกมอยากได้งานปกปิดแบบขั้นสุดจริงๆแกมจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Maybelline นะคะปกปิดในส่วนของใต้ตาดำไฮไลท์นะคะตรงข้างจมูกรอยดำรอยแดงต่อไปนะคะแกมก็จะใช้เซเซนเชดดิ้งสติ๊กนะคะในการคอนทัวร์หน้านะคะทำให้หน้าเราดูเล็กลงแล้วก็ดูพุ่งด้วยนะคะต่อไปนะคะแกมจะใช้แป้งพับของ Intuit ค่ะเป็นแป้งที่มีเนื้อความปกปิดประมาณปานกลางนะคะแต่จะทำให้หน้าเรายังดูแน่นดูเป๊ะอยู่นะคะเซตรองพื้นเลยค่ะวันนี้นะคะแกมจะใช้ดินสอเขียนคิ้วเนื้อเจลของ Coslook นะคะโดยสีที่แกมเลือกใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลที่อ่อนกว่าสีที่เขียนคิ้วปกติที่แกมใช้แกมอยากให้ลุคมันดูซอฟต์นิดนึงนะคะแล้วก็แกมจะใช้ Prime Time นะคะเป็น Eyeshadow Base ค่ะก่อนทา Eyeshadow แบบฝุ่นแล้วก็แกมจะใช้ไฮไลท์เนื้อแมตต์จากพาเลตของ Wet n Wild นี้นะคะเซตเนื้อ Prime Time เมื่อกี้นี้ค่ะต่อไปนะคะแกมจะใช้บรอนเซอร์สีน้ำตาลอ่อนนะคะในการสร้างเบ้าแกมค่ะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องจากพาเลตนี้นะทุกคนจากพาเลตไหนก็ได้แค่ขอให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะลงให้เหนือกว่าเบ้าตาเรานะคะแกมอยากให้เบ้าตาแกมมันดูแบบชัดแล้วก็ดูลึกมากๆนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้อายแชโดว์สีขาวต้องเป็นขาวที่แบบเนื้อชัดเจนจริงๆอะลงตรงกลางตานะคะเสร็จแล้วใช้ไฮไลท์นะคะลงตรงหัวตาค่ะเพื่อที่จะทำให้ตาเราดูเปิดขึ้นแล้วก็ดูสว่างขึ้นนะคะได้มาแล้วนะคะตาสองข้างนะคะลงเจลอายไลเนอร์นะคะของ Intuit เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะคะตัวนี้นี่คือติดทนนานมากจริงๆถูกและดีจริงๆนะคะลงเสร็จแกมก็จะเกลี่ยนะคะแล้วก็ลงหางตาแกมให้เขาดูคมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดูคมจนเกินไปนะคะนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะดัดขนตานะคะใช้ที่ดัดขนตาของ Gino Macrae แล้วก็จะใช้มาสคาร่าของ Intuit นะคะ Large Defy Mascara ค่ะตัวนี้นี่ทนน้ำเลยแล้วก็ทำให้ขนตาเด้งงอนนะจ๊ะใช้บรอนเซอร์นะคะคือใช้พาเลตของ Wet n Wild นะคะ Controlling Palette ในการทำให้หน้าเราดูเล็กลงแล้วก็ดูมีมิตินะคะเช่นเดียวกันนะคะกลับไปที่พาเลตของทาสนะคะแกมจะใช้ไฮไลท์ตัวนั้นเนี่ยไฮไลท์พวกสันจมูกโหนกแก้มตรงหางคิ้วนะคะตรงจะงอยปากเรานะคะเพื่อที่จะทำให้หน้าเราแบบดูเด่นขึ้นนะคะแล้วก็แกมจะลงในส่วนของข้างล่างปากแกมด้วยนะคะต่อไปที่ปัดแก้มค่ะใช้ที่ปัดแก้มของ Can Make ค่ะคือเนื้อดีคุณภาพดีมากถูกและดีอันนี้ยอมรับเลยต่อไปนะคะพระเอกของเราลิปของ Super Mom ค่ะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลที่แบบไม่ได้เข้มมากแต่ก็ไม่ได้อ่อนมากยังทาแล้วก็ให้ลุคที่แบบดูเข้มดูเขาเรียกว่าอะไรดูขรึมดูจริงจังจบไปแล้วนะคะกับวิดีโอเมคอัพติวทอเรียลวิดีโอนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันแล้วก็สามารถแต่งกันตามได้ง่ายๆนะคะก็ยังไงอย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะวันนี้แกมลาไปก่อนแล้วเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ